สวัสดีครับผมชัยพลเรียนเพชรชั้นม .4 ทับ2ในที่10ครับวันนี้ผมจะมาอธิบายโจทย์ข้อที่4ของคณิตศาสตร์นะครับโจทย์ข้อที่4นะครับมีอยู่ว่า f(x-2) เท่ากับ 4x ยกกำลัง2บวก 4x จงหา f2 ครับ f2 นะครับจะเกิดเมื่อx ลบ4เท่ากับ2ครับโอเคแล้วก็มาแทนสลับกันนะครับก็คือ x ย้ายลบ4มาเป็นบวก4นะครับเป็น4บวก2ก็คือ x จะเท่ากับ6นะครับโอเคแล้วก็เอา x อันนี้ครับแทนค่า6ก็คือแทนค่า x เท่ากับ6แล้วก็แทนเลยครับ4xยกกำลัง2บวก 4x นะครับเอา x เอา6แทน x นะครับเป็น4คูณ6ยกกำลัง2บวก4คูณ6ครับก็จะได้6 6 36นะครับ36คูณ4นะครับจะได้144ครับส่วน4คูณ6นะครับจะได้24ครับก็เราก็เอามาบวกกัน144บวก24นะครับก็จะได้168ครับนี่คือคำตอบของโจทย์ข้อนี้ครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสุดยอดมากเลยครับมาสเตอร์เก่งมาก